การแข่งขันคือการพาตัวเองเข้าเส้นชัยกับคนอื่นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะแข่งกับคนอื่นได้ตลอดเวลาตอนนี้นักกีฬากำลังเตรียมเข้าสนามกันแล้วนะครับดูแต่ละคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นกันทีเดียวต้องบอกก่อนเลยว่าเส้นทางในวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเส้นทางธรรมดาทั่วไปทีมแรกเนี่ยเหมือนว่าจะเตรียมร่างกายกำลังพร้อมนะครับในวันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าทีมเตรียมมาหรือเปล่าดูร่างกายไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่อย่างไรก็ดีครับกรรมการให้สัญญาณครับไปแล้วครับทั้งสองฝ่ายออกตัวมาแล้วครับโอ้โหแต่ละฝ่ายเนี่ยตีคู่กันไปครับผมในช่วงแรกแต่ดูเหมือนว่าทีมแรกเนี่ยจะค่อยๆทิ้งห่างออกไปนะครับผมบางทีถ้าเรามีระบบที่ทำให้เกิดความแฟร์ในการแข่งขันได้ระบบที่ทำให้ทุกคนแข่งกับตัวเองเป็นหลักและใช้คะแนนแห่งความพยายามไปแข่งกับคนอื่นระบบที่เรียกว่าแร็กเก็ตเพราะเราเชื่อว่าจะช้าจะเร็วใครๆก็แข่งกันได้แอปพลิเคชันสวนสร้างสุขสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย